นาฬิกาของคุณบอกเวลา 6:30 ซึ่งได้เวลาเลิกงานแล้วคุณยังมีรายงานที่ทำให้เสร็จอีก3กองและงานวิจัยอีก1เรื่องเดี๋ยวไว้ค่อยทำพรุ่งนี้แล้วกันดังนั้นคุณจึงขับรถกลับบ้านและไม่ยอมแวะไปที่ยิมอย่างที่วางแผนไว้เมื่อตอนเช้าไม่อ่ะไว้ไปพรุ่งนี้ดีกว่าคุณมาถึงบ้านหยิบผักโขมออกจากตู้เย็นและใส่มันกลับเข้าไปที่ชั้นวางด้านบนจากนั้นก็เอาเบอร์เกอร์แข็งเข้าไมโครเวฟอร่อยจังใช่เดี๋ยวคุณค่อยเริ่มกินเฮลตี้วันจันทร์ก็ได้ตอนนี้คุณจำได้ว่าตัวเองอยากเริ่มเรียนคลาสวาดรูปออนไลน์คืนนี้แต่นั่นหมายถึงการหยิบผู้กันสีน้ำและขาตั้งออกมาเตรียมไว้เดี๋ยวค่อยทำก็ได้จากนั้นคุณก็หยิบรีโมททีวีขึ้นมาซึ่งมันมักจะวางอยู่ข้างๆคุณเสมอและเปิดทีวีมีโชว์แปลกๆกำลังฉายอยู่เจ้าของช่องพูดว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะสามารถเป็นคนที่มีประสิทธิผลได้มากที่สุดในโลกเพียงแค่กดปุ่มเดียวคุณรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเป็นของจริงดังนั้นคุณจึงตัดสินใจเข้านอนถึงเวลาปิดทีวีแล้วอึ๊บนิ้วของคุณเลื่อนและดันไปกดปุ่มเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับความอยากที่จะไปทำงานโดยเร็วทันทีที่คุณไปถึงที่ทำงานคุณจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่คุณได้ทำการปิดการแจ้งเตือนของแอปโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีและคุณก็ย้ายไอคอนไปอยู่ในโฟลเดอร์เดียวที่อยู่ตำแหน่งที่ไกลที่สุดบนโทรศัพท์ของคุณซึ่งใช้เวลาประมาณ20วินาทีจากนั้นคุณก็ลบอีเมลส่วนตัวของคุณออกจากบุ๊กมาร์กบนแล็ปท็อปและลบเว็บไซต์ที่ทำให้คุณสนุกและกินเวลาของคุณออกไปจากบุ๊กมาร์กเช่นกันซึ่งมันก็ใช้เวลาเพียงแค่20วินาทีเหมือนเดิมหูคุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ทำงานอย่างไม่เป็นมาก่อนเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และถามว่าในที่สุดคุณก็ตัดสินใจปฏิบัติตามกฎ20วินาทีแล้วหรอเธออธิบายว่าความขี้เกียจเป็นธรรมชาติของมนุษย์สมองของคุณมีการตั้งค่าเริ่มต้นบางอย่างเช่นเดียวกับโทรศัพท์หนึ่งในนั้นคือการทำตามเส้นทางแห่งการต่อต้านให้น้อยที่สุดข่าวดีก็คือคุณสามารถฝึกฝนสมองของคุณใหม่และเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ได้โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นงานของคุณคือสร้างอุปสรรคให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อไปสู่สิ่งที่หยุดคุณจากการมีประสิทธิผลหากคุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีส่วนตัวและพิมพ์รหัสผ่านทุกครั้งคุณจะไม่ทำมันทุกๆนาทีเพื่อเช็คข่าวใหม่ๆแน่ๆเมื่อคุณกำจัดอาหารขยะที่บ้านคุณจะต้องขับรถไปที่ร้านเพื่อซื้อมันหลังจากขับไปได้สักพักคุณจะไม่รู้สึกตื่นเต้นกับมันอีกแล้วเมื่อรีโมทของคุณอยู่ในลิ้นชักฝั่งตรงข้ามของห้องแต่ถ่านรีโมทอยู่ในห้องครัวคุณก็จะไม่อยากลุกขึ้นเพื่อเดินไปหยิบทั้งสองอย่างเพื่อมาเปิดทีวีดูสำหรับการทำให้มีประสิทธิผลส่วนที่ยากที่สุดมักจะเป็นขั้นตอนแรกยิ่งคุณต้องใช้พลังงานกระตุ้นในการเริ่มต้นบางอย่างมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะทำก็น้อยลงเท่านั้นดังนั้นคุณต้องทำให้การมีประสิทธิผลของตัวเองง่ายกว่าการผัดวันประกันพรุ่งเมื่อคุณจัดระเบียบหน้าจอใหม่และทำให้การเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์งานเหลือเพียงแค่คลิกเดียวคุณก็จะมีแนวโน้มที่จะคลิกมันมากขึ้นหากคุณตุนอาหารที่ดีต่อสุขภาพและไม่มีอาหารขยะให้เลือกที่บ้านคุณก็จะกินเพื่อสุขภาพคุณยังสามารถทำอาหารเองบ้างในช่วงสุดสัปดาห์และแค่นำมาอุ่นให้ร้อนเมื่อคุณจะกินมันหากคุณนำผู้กันและสีน้ำออกมาพร้อมตั้งขาตั้งด้วยคุณจะเริ่มใช้พวกมันส่วนรีโมทที่เคยหยุดคุณจากกิจกรรมนี้ตอนนี้มันอยู่ไกลจากคุณแล้วในบางกรณีอาจจะใช้เวลานานกว่า20วินาทีแต่ตลอดเวลาที่คุณใช้วิธีนี้มันจะทำให้คุณมีประสิทธิผลเป็นเวลาหลายชั่วโมงเป็นสิ่งตอบแทนทุกครั้งที่คุณทำสิ่งที่แตกต่างกันไปสมองของคุณจะสร้างพฤติกรรมใหม่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติคุณสามารถคิดสิ่งที่ต้องทำใหม่ๆได้โดยใช้กฎ20วินาทีทุกวันก่อนนอนทันใดนั้นคุณรู้สึกว่าต้องคุยกับคนในแผนกการตลาดพวกเขาเป็นพนักงานที่ทำงานหนักที่สุดในที่ทำงานของคุณซึ่งเป็นคนมุ่งมั่นที่อาศัยอยู่ที่ทำงานเลยล่ะคุณเช็คออนไลน์และพบว่านั่นเป็นอีกนิสัยหนึ่งของคนที่มีแรงจูงใจพวกเขาออกไปเที่ยวกับคนอื่นที่มีแรงผลักดันเท่าๆกันแรงผลักดันและจิตวิญญาณนั้นติดต่อกันได้เมื่อคุณถูกห้อมล้อมไปด้วยคนที่มีมาตรฐานสูงกว่าคุณคุณจะเพิ่มมาตรฐานที่คาดหวังให้กับตัวเองสูงขึ้นและไม่หยุดที่จะเติบโตในขณะที่คุณอัปเกรดทักษะของตัวเองไปเรื่อยๆประสิทธิผลของคุณก็เพิ่มด้วยเช่นกันมันเหมือนกับการอัปเดตซอฟต์แวร์บนแล็ปท็อปยิ่งมันดีเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประสิทธิผลมากเท่านั้นคุณจะสามารถทำงานเดิมๆได้ดีขึ้นและใช้เวลาน้อยลงที่แผนกการตลาดคุณสังเกตเห็นต้นไม้ในกระถางและภาพวาดสีเขียวมากมายบนโต๊ะแต่ละตัวพวกเขาอธิบายว่าสีเขียวจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และแรงจูงใจในสมองของคุณนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พวกเขาเพิ่มฟิลเตอร์สีเขียวให้กับวิดีโอที่ดูสำหรับการทำงานและมักจะออกไปกินข้าวกลางวันข้างนอกเพื่อให้เห็นสีเขียวมากขึ้นเฮ้ย ได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้วคุณกินปลาทูน่าจำนวนมากเหมือนคนอื่นที่มีแรงจูงใจ
ทูน่าเต็มไปด้วยวิตามิน B6 ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นและยังป้องกันคุณจากการปล่อยปะละเลยอยู่ไม่สุขและหุนหันพลันแล่นซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ช่วยเกิดประสิทธิผลมะเขือยาวก็เข้ากันได้ดีกับอาหารจานหลักนะมันมีส่วนประกอบที่ช่วยให้เซลล์สมองกระฉับกระเฉงทำให้คุณจดจ่อตลอดเวลาได้ผักโขมและผักใบเขียวอื่นช่วยคุณเรียนรู้เร็วขึ้นจึงเป็นเหตุที่มันอยู่ในจานของคุณด้วยคุณมีโยเกิร์ตกรีกกับบลูเบอร์รี่พีแคนเป็นของหวานค็อกเทลมีสารอาหารช่วยให้คุณมีสมาธิมีความสุขและทำงานหนักขึ้นชาเขียว1ถ้วยเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสุดๆเลยล่ะเพราะคาเทชินในชานั้นช่วยให้จิตใจผ่อนคลายเพิ่มการจดจ่อและพัฒนาความจำคุณกลับไปที่โต๊ะทำงานตัวเองและเริ่มจัดระเบียบใหม่คุณใส่กำหนดสีให้รายงานและแฟ้มทั้งหมดและเรียงพวกมันในที่จัดเก็บนิตยสารปากกาและเครื่องเขียนก็อยู่ในที่เก็บเช่นกันเมื่อคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของหายและการหาของพลังงานที่ประหยัดไว้ทั้งหมดก็จะนำมาใช้กับการทำงานในที่สุดคุณก็กำจัดความยุ่งเหยิงบนโต๊ะทำงานไปได้มันเป็นสิ่งที่รบกวนใจและลดประสิทธิผลของคุณคุณนั่งและฟังเพลงที่มีพลังของการผัดวันประกันพรุ่งอยู่ในหูฟังดนตรีมีผลต่อสมองและกระตุ้นปฏิกิริยาทางกายภาพส่วนประกอบบางอย่างในเพลงเช่นเบสหนักหรือการโซโล่กีตาร์เข้มข้นทำให้คุณรู้สึกมีอารมณ์ร่วมมากขึ้นและให้ความรู้สึกถึงพลังคุณยังอยากมีงานมากมายที่ต้องทำในวันนี้คุณตัดสินใจที่จะกำหนดเวลาให้พวกมันการกำหนดเวลาเป็นตัวกระตุ้นที่ดีที่สุดเช่นเดียวกับคนที่มีประสิทธิผลทำแม้เจ้านายของคุณจะไม่ได้กำหนดให้ทำคุณก็สามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้ให้กำหนดช่วงเวลาของแต่ละงานที่คุณต้องทำและเขียนลงในตารางคุณให้เวลาตัวเอง3ชั่วโมงในการทำรายงานและจะไม่ทำงานอื่นใดๆก็ตามในช่วงเวลานี้นี่เป็นกำหนดเส้นตายที่ท้าทายแต่ทำสำเร็จได้การทำงานทีละอย่างก็เป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจเลยล่ะการทำงานของวันจบลงแล้วคุณมุ่งหน้าไปยังร้านอาหารโปรดของคุณเพื่อพบเจอเพื่อนที่นั่นสิ่งแรกที่พวกเขาสังเกตเห็นคือตัวคุณในท่าโพสทรงพลังใหม่ของคุณพวกเขารู้ว่าวิธีที่คุณกำหนดกายสามารถเปลี่ยนความเป็นคุณได้เมื่อคุณผายอกแขนของคุณจะกางออกและตัวไม่งอซึ่งดูเหมือนคุณกำลังพยายามใช้พื้นที่ให้มากขึ้นแม้ว่าคุณจะทำแบบนี้แค่2นาทีแต่มันก็ช่วยเพิ่มฮอร์โมนความมั่นใจให้เอาล่ะคุณเบื่อหน่ายกับการลืมวันเกิดเพื่อนของคุณรวมถึงใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจำข้อมูลเพียง2บรรทัดเพื่อนำเสนองานอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเตรียมตัวให้พร้อมหรือให้ดีกว่านั้นขอคำแนะนำจากอีลอนมัสก์เกี่ยวกับวิธีพัฒนาความจำสิอะไรนะคุณไม่มีเบอร์ของเขาเหรอไม่ต้องห่วงเรารวบรวมคำแนะนำมาให้แล้วย้อนกลับไปในปี2001อีลอนมัสก์โทรหาวิศวกรเครื่องกลจิมแคนเทรลซึ่งเคยทำงานให้กับหน่วยงานอวกาศของฝรั่งเศสมัสก์อยากรู้ว่าจะสามารถส่งยานอวกาศไปยังดาวอังคารได้หรือไม่เขาตั้งใจที่จะสร้างจรวดของตัวเองดังนั้นเขาจึงยืมหนังสือบางเล่มเกี่ยวกับหัวข้อนี้จากแคนเทรลในเวลาไม่นานเขาก็พร้อมที่จะคืนหนังสือและหารือเกี่ยวกับจรวดฟิสิกส์และโหราศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์แคนเทรลรู้สึกประหลาดใจมากคุณเองก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์จรวดโดยเริ่มตั้งแต่ศูนย์เหมือนกันงั้นเหรอถ้างั้นฟังทางนี้ตามที่เราสามารถสรุปได้จากการสัมภาษณ์ของเขาอีลอนมัสก์มีกฎการเรียนรู้พื้นฐาน2ข้ออย่างแรกคุณต้องแน่ใจก่อนว่าคุณกำลังสร้างต้นไม้แห่งความรู้ของคุณเองหากคุณต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดของการเรียนรู้ให้เริ่มที่ลำต้นและกิ่งก้านใหญ่ๆแล้วจากนั้นค่อยไปที่ใบไม้และตอนนี้คุณเองอาจสงสัยว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยเอาล่ะสมมติว่าคุณกำลังเรียนรู้ภาษาใหม่แทนที่จะจำคำศัพท์ทีละคำคุณควรเริ่มจากกฎที่รู้กันทั่วไปบางอย่างเมื่อคุณเข้าใจและจดจำสิ่งเหล่านั้นคุณจะสร้างลำต้นที่แข็งแกร่งสำหรับความรู้ของคุณมันใช้ได้กับทุกสิ่งที่คุณพยายามจะเรียนรู้ตั้งแต่ฟิสิกส์ไปจนถึงเทรนด์ของ TikTok กฎข้อที่2คือคุณไม่สามารถจำสิ่งที่คุณไม่สามารถเชื่อมโยงได้อีลอนมัสก์ไม่เคยเรียนรู้อะไรมั่วซั่วเขาเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ทุกอย่างเข้ากับฐานข้อมูลเดิมที่ลึกกว่าและแน่นกว่าซึ่งเขามีอยู่แล้วดังนั้นแทนที่จะรวบรวมเกล็ดความรู้และโยนลงในกองไฟซึ่งจะเผาไหม้หมดไปในที่สุดคุณต้องค้นหาวิธีเชื่อมโยงใบไม้และกิ่งก้านของต้นไม้ความรู้ของคุณและปล่อยให้มันบานเพื่อช่วยต้นไม้ของคุณเติบโตคุณต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ท่ามกลางคนที่เก่งที่สุดในสิ่งที่พวกเขาถนัดไม่สามารถเชิญคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมาทำบาร์บีคิวในสวนหลังบ้านของคุณได้เหรออย่างน้อยก็ทำให้พวกเขามีอยู่จริงในชีวิตของคุณดูบทสัมภาษณ์ของพวกเขาฟังพอดแคสต์และอ่านให้มากที่สุดมัสแนะนำหนังสือเกี่ยวกับอัจฉริยะคนอื่นๆและโดยทั่วไปให้อ่านให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ตอนที่เขาอายุได้9ขวบเขาอุทิศตนเพื่ออ่านสารานุกรมบิทรานิก้าฉบับสมบูรณ์จากนั้นจึงเปลี่ยนไปอ่านหนังสือนิยายวิทยาศาสตร์ประมาณ10ชั่วโมงต่อวันถ้าการอ่านไม่ใช่ความคิดที่สนุกผมขอเสนอให้คุณกำมือและวิธีอื่นๆที่แปลกใหม่ในการเติมพลังสมองของคุณนะ 99% ของประชากรโลกมีมือข้างที่ตัวเองถนัด
แล้วคุณล่ะถนัดข้างไหนใช่ผมหมายถึงข้างที่คุณใช้เขียนทำอาหารระบายสีและอื่นๆตอนนี้ลองเปลี่ยนไปใช้อีกมือแล้วจากนั้นเสริมสร้างการเชื่อมต่อของระบบประสาทในสมองของคุณน่าจะทำให้ปัญญาและความจำของคุณเฉียบแหลมขึ้นใช้มืออีกข้างของคุณในการแปรงฟันทำความสะอาดหรือล้างจานมันอาจจะดูยากในครั้งแรกที่คุณทำแต่มันจะทำให้สมองของคุณได้รับการกระตุ้นอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการปรับตัวแค่มันฝึกฝนการทำแบบนี้อย่างสม่ำเสมอและโอ้อย่าทำในขณะขับรถของคุณนะซุมบ้าซัลซ่าแจ๊สแดนซ์ฮิปฮอปเต้นอย่างสุดเหวี่ยงให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ลงทะเบียนเรียนเต้นหรือดูวิดีโอออนไลน์ที่มีท่าเต้นที่คุณคิดว่าดูดีเมื่อคนอื่นทำเมื่อคุณเรียนรู้ท่าเต้นใหม่ๆคุณจะเพิ่มทักษะการท่องจำและความเร็วในการประมวลผลลองใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดของคุณในชีวิตประจำวันไปตลาดสินค้าจากเกษตรกรท่องเที่ยวทำสวนอบคุกกี้จดบันทึกในที่ประชุมหรือลองร้านอาหารใหม่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้โฟกัสไปที่การสัมผัสการรับรสการดมกลิ่นการได้ยินและการมองสิ่งต่างๆไปพร้อมๆกันยิ่งคุณใช้ประสาทสัมผัสมากขึ้นแม้แต่กับสิ่งที่คุณทำทุกวันพลังสมองก็จะยิ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรักษาความทรงจำมากขึ้นเท่านั้นเติมสีสันให้ชีวิตประจำวันของคุณใช้เส้นทางใหม่ในการไปทำงานวางปฏิทินของคุณไว้อีกด้านหนึ่งของโต๊ะหรือลองกาแฟแบบใหม่ๆให้ใส่ใจในรายละเอียดที่คุณมักจะละเลยคุณบอกได้ไหมว่าตอนนี้คุณมีจานในตู้ที่อยู่ในครัวกี่จานนับพวกมันหรือจำนวนบันไดที่คุณใช้ทุกวันแล้วก็ลองอาบน้ำโดยหลับตาดูการทำสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสจะส่งสัญญาณให้สมองของคุณรับรู้และเป็นเหมือนการออกกำลังกายที่ดียังคงรอส่วนที่ต้องกำมืออยู่ใช่ไหมในปี2013นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยมงแคลสเตทได้ทำการทดลองหนึ่งพวกเขาสรุปว่าการกำมือขวาเป็นเวลา90วินาทีช่วยในการสร้างความทรงจำหากคุณทำแบบเดียวกันกับมือซ้ายจะช่วยพัฒนาการจดจำของคุณพวกเขาขอให้ผู้ใหญ่50คนจำคำศัพท์จากรายการยาวๆเชื่อไหมว่าบรรดาคนที่กำหมัดสามารถจำคำศัพท์ได้มากกว่านักวิจัยเชื่อว่าการกำหมัดจะกระตุ้นบริเวณสมองเฉพาะที่ซึ่งรับผิดชอบการประมวลผลหน่วยความจำคุณจำชื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่ใครบางคนแนะนำให้คุณรู้จักในงานเลี้ยงวันเกิดของพวกเขาได้ไหมหรือช่างฝีมือดีคนหนึ่งที่เคยช่วยซ่อมรถของคุณคุณอาจจะจำใบหน้าของพวกเขาได้แต่กับชื่อนั้นคนละเรื่องเลยเพราะมันไม่ได้บอกคุณเกี่ยวกับตัวตนของพวกเขามากนักหากคุณต้องการให้สมองได้ออกกำลังกายอีกครั้งและพยายามจำข้อมูลนั้นให้ได้ให้พูดออกมาดังๆทำซ้ำสิ่งที่คุณเพิ่งคิดอ่านหรือได้ยินออกมาดังๆมันจะส่งเสริมความจำของคุณให้อ่านออกเสียงย้อนกลับไปนึกถึงสิ่งเหล่านั้นให้บ่อยและนานกว่าเดิมอย่างทุกๆ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ทุกวันนั่นคือวิธีที่คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องของข้อมูลและทักษะที่ซับซ้อนได้สร้างวังแห่งความทรงจำของคุณเองนำสิ่งที่ควรจดจำกลับมาผมกำลังพูดถึงอีกหนึ่งเทคนิคความจำนะเลือกสถานที่ที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นบ้านเกิดโรงเรียนหรือตู้เสื้อผ้าของคุณมันเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะเลือกสิ่งใหญ่ๆและมีรายละเอียดมากสมมติว่าเป็นบ้านของคุณลองนึกถึงเส้นทางที่ผ่านที่นั่นคุณเข้าทางประตูหน้าคุณเห็นอะไรต่อไปห้องครัวหรือเปล่าโอเคตอนนี้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการจัดเก็บข้อมูลที่คุณต้องการจดจำแต่ละจุดต้องมีเอกลักษณ์อาจเป็นห้องแยกต่างหากหรือวัตถุในห้องนั้นก็ได้ตอนนี้หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งและวาดวังของคุณในทุกรายละเอียดเมื่อเสร็จแล้วให้หลับตาและนึกภาพลืมตาและเปรียบเทียบภาพในหัวกับสิ่งที่คุณวาดไว้บนกระดาษมันฝึกฝนจนกว่ามันจะเหมือนกันแบ่งข้อมูลที่คุณต้องการจดจำเป็นส่วนๆและกระจายไปทั่ววังของคุณหากคุณกำลังพยายามจำคำพูดให้ขึ้นใจให้ค้นหาวลีแรกบนพรมเช็ดเท้าและต่อไปทีละบรรทัดรอบๆ บ้านสร้างระบบการเข้ารหัสของคุณใช้มากกว่าคำและตัวเลขหงสามารถแทนหมายเลข2และวงดุริยางสามารถแทนเดือนมีนาคมได้พยายามหาสัญลักษณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกบางอย่างพวกมันสามารถเป็นอะไรที่เคลื่อนไหวและมีเสียงหรืออะไรก็ได้ที่ช่วยคุณจำมันได้เยี่ยมชมวังแห่งความทรงจำของคุณทุกวันอย่างน้อย15นาทีเดินผ่านมันเหมือนที่คุณทำในการเดินเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ยกเว้นครั้งนี้ให้เพิ่มสิ่งแรกที่สามารถบอกลักษณะคนได้เลยคือการเดินคนที่เดินเร็วและเชิดหน้าตรงเป็นคนมีสมาธิแน่วแน่และเป็นคนแก้ปัญหาเก่งถ้าเดินหน้าตรงอกผายไหล่พึงด้วยแล้วก็เป็นคนที่ชอบเข้าสังคมคนแบบนี้ชอบใช้เวลากับผู้อื่นและชอบให้คนอื่นชมพวกเขายังรู้สึกเบื่อง่ายและชอบความท้าทายด้วยถ้าคนคนนั้นเดินก้าวขาด้วยความเร็วปกติและดูผ่อนคลายงั้นก็แปลว่าพวกเขาเป็นคนสบายๆใจเย็นและนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นก่อนตัวเองพวกเขายังถูกชักจูงได้ง่ายด้วยคนที่เดินก้าวขาเร็วระดับปานกลางแต่ดูมั่นใจเป็นคนที่ให้ความร่วมมือกับคนอื่นและเป็นผู้ฟังที่ดีพวกเขาเป็นคนซื่อสัตย์และออกจะพึ่งพาคนอื่นนิดหน่อยคนที่เดินช้าและก้มหน้าตลอดเป็นคนที่ขี้อายเก็บตัวและถ้าคนที่ชอบกอดอกคือเป็นคนที่เสียใจง่ายและชอบอยู่คนเดียว
นี่คือเคล็ดลับถ้าคุณเดินไปไหนแล้วอยากให้คนอื่นมองว่าคุณมั่นใจโดยเฉพาะเวลาถ้าจะไปประชุมให้ตรวจดูภาษากายของตัวเองก่อนเสมอวิธีก็คือให้ใช้เทคนิคทางเดินให้สมมติว่ามีตะขอยึดรอไว้ขณะเดินไปตามทางเดินให้ตรวจดูภาษากายตลอดว่าเราเดินตรงไหมหน้าตรงเชิดขึ้นไหมและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างอื่นทำแบบนี้ทุกครั้งที่เดินที่ทางเดินยาวๆและภายหลังเราก็จะชินและเป็นธรรมชาติเราจะแก้ไขท่าทางเราได้เองเอาล่ะกลับมาที่การดูคนกันต่อทีนี้เรามาดูการแต่งตัวกันบ้างเรามักจะไม่แต่งอะไรที่ไม่ใช่สไตล์หรืออารมณ์เราอยู่แล้วถูกไหมคนอื่นก็เช่นกันคนที่แต่งตัวสบายๆไม่เป็นทางการเป็นคนง่ายๆชอบความสะดวกสบายและเป็นตัวของตัวเองพวกเขาไม่ต้องการสร้างความประทับใจให้ใครคนที่ชอบใส่เสื้อสีสันสดใสเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์บรรเจิดและแสดงตัวตนผ่านเสื้อผ้าคนที่ใส่เสื้อผ้าแบรนด์หรูดีไซเนอร์มีโลโก้เหรอเป็นคนที่ชอบอวดและชอบแสดงสถานะคนที่ใส่ชุดทำงานตลอดเวลาเป็นคนบ้างานและจะแสดงคุณค่าตนเองผ่านทางงานที่ทำและความสำเร็จในหน้าที่การงานคนที่มีสไตล์เป็นทางการและใส่เสื้อทางการตลอดเป็นคนมีรสนิยมและเป็นคนหนักแน่นคนที่ใส่เสื้อผ้าสีกลางๆเป็นคนชอบเก็บตัวและไม่ชอบเป็นจุดสนใจพวกเขาชอบอยู่ในที่ที่คนไม่มาสังเกตและก้าวกายแม้แต่การเลือกรองเท้าก็บอกลักษณะคนได้มีการวิจัยงานหนึ่งเอารูปรองเท้าบูทมาให้คนอื่นดูและให้บรรยายลักษณะบุคลิกว่ารองเท้าคู่ไหนเป็นของคนไหนน่าแปลกใจที่บรรยายกันออกมาได้แม่นเป๊ะคนที่ชอบใส่รองเท้าสบายๆเป็นคนที่ไม่เรื่องมากคนที่ชอบใส่รองเท้าใหม่เอี่ยมสุดเพอร์เฟกต์เป็นคนที่ชอบอยู่ใกล้ผู้อื่นและขี้กังวลคนที่ชอบรองเท้าหุ้มข้อเป็นคนชอบจู้จี้กดดันคนอื่นแล้วคนที่มีกระเป๋าให้สังเกตวิธีถือกระเป๋าถ้าชอบเอามาไว้ด้านหน้าแนบกับตัวเป็นคนที่รอบคอบและขี้อายทีนี้มาดูการจับมือทักทายกันบ้างการจับมือไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องทำในสังคมแต่ยังเป็นวิธีสร้างความประทับใจแรกพบด้วยการจับมือที่แสดงความเป็นใหญ่คือตอนที่ใครสักคนจับมือคุณโดยที่หลังมือพวกเขาหงายขึ้นการจับมือแบบนี้บอกว่าเฮ้ยแถวนี้นะข้าใหญ่พวกเขาเป็นคนชอบควบคุมคนอื่นไม่ชอบเอาความเห็นของคนอื่นมาคิดตามและอาจจะจู้จี้ชอบสั่งบางทีด้วยการจับมือที่แสดงความเป็นรองเป็นท่าที่ตรงข้ามกับข้างต้นคือฝ่ามือจะหงายขึ้นให้มือคุณเป็นคนกุมไว้หมดแปลว่าคนนั้นไม่ค่อยมั่นใจและคุณก็สามารถควบคุมเขาได้เลยถ้าอยากคุมและอีกอันคือการจับมือแบบหลวมๆที่ดูไม่ค่อยอยากจะจับมือเราเท่าไหร่มันเหมือนการให้เราจับมืออยู่ฝ่ายเดียวนั่นแปลว่าอ่อนแอและไม่ค่อยสนใจอะไรเราน อกจากนี้ยังมีการจับมือด้วยมือทั้งสองข้างด้วยนะนั่นคือตอนที่ใครสักคนเอาทั้งสองมือเขามาจับมือโดยมักเอามือที่สองมาวางแนบบนหลังมือของอีกคนมันแปลว่าเขายอมรับให้เราเป็นฝ่ายเหนือกว่าแต่ก็อยากให้คุยด้วยนะมันเป็นการจับมือที่คนเปิดเผยซื่อสัตย์ที่ชอบคุยตรงไปตรงมาทำกันแต่ถ้ามือที่สองวางไม่ได้วางอยู่บนหลังมือของอีกฝ่ายแต่วางไว้ตรงข้อมือมันเป็นการปกป้องตัวเองและบ่งบอกว่าไม่ไว้ใจเราอีกวิธีหนึ่งในการใช้มือที่สองก็คือเอามาแตะตัวฝ่ายตรงข้ามคือจับมือเราแต่ก็แตะหลังเราหรือแตะแขนเราไปด้วยหรือมืออีกข้างโดนตัวเรานั่นแปลว่าคนนั้นต้องการเพื่อนและแทบไม่มีใครคุยกับเขาเลยทีนี้เรามาดูเรื่องการสบตากันเวลาคุยกับใครให้มองตาเขาดีๆคนที่สบสายตากับเราตลอดเป็นคนเปิดใจสนใจสิ่งที่เราพูดและสนใจเราคนที่สบตาบ้างไม่สบตาบ้างเป็นคนประหม่าและอึดอัดง่ายหรืออาจจะอายก็ไม่รู้คนขี้อายจะไม่กล้าสบสายตานานๆเพราะคิดว่าเป็นการเสียมารยาทถ้าคนคนนั้นกระพริบตาบ่อยแปลว่าเป็นคนเครียดและถ้าหลีตามองเราแปลว่าเขาไม่ไว้ใจเราเท่าไหร่ให้ลองสังเกตดูวิธีที่คนคนหนึ่งปฏิบัติต่อคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ทำงานบริการเช่นพนักงานร้านอาหารหรือโรงแรมร้านขายของคนที่เป็นพนักงานบริการจะดูแลลูกค้าอย่างดีแต่คนที่เป็นลูกค้าไม่จำเป็นต้องดีตอบกรณีนี้คือลูกค้าเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าดังนั้นให้สังเกตความประพฤติของเขาดีๆเขาเลือกที่จะเป็นคนดีหรือเลือกที่จะปฏิบัติต่อคนรอบข้างอย่างดูถูกเมื่อไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีการแสดงอำนาจเป็นการบ่งบอกบุคลิกคนคนนั้นได้อย่างดีถ้าคนนั้นดีกับเราแต่หยาบคายกับพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารเราก็ไม่ควรไว้ใจคนแบบนั้นและภาพรวมว่าคนคนนั้นสุภาพแค่ไหนก็เป็นตัวชี้วัดตัวคนคนนั้นได้เป็นอย่างดีถ้าคนนั้นชอบพูดว่ากรุณาหรือขอบคุณก็จะเป็นคนที่ดีเห็นอกเห็นใจและนึกถึงความรู้สึกคนอื่นแต่ถ้าหยาบคายกับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่มีสถานะต่ำกว่าก็จะเป็นคนอวดเบ่งมากและหยาบคายไม่น่าคบ
ที่น่าสนใจกว่านั้นคือวิธีที่สัตว์ปฏิบัติต่อเราสามารถบอกบุคลิกเราได้ด้วยสัตว์ไม่สนใจหน้าตาคนไม่สนว่าคนคิดอะไรหรือมีการศึกษาสูงหรือไม่เราจึงหลอกลวงสัตว์ไม่ได้เลยสัตว์จะมีความเห็นว่าชอบหรือไม่ชอบเราจากพลังงานด้านลบด้านบวกที่เรามีภาษากายและสีหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากบางคนเชื่อด้วยว่าสัตว์มีสัมผัสที่6มันสามารถได้กลิ่นว่าคนนี้เป็นคนดีหรือไม่ดีถ้าสัตว์ชอบคนนั้นคนนั้นก็ต้องเป็นคนดีแน่ๆ